สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลิขิตรักหญิงกับตุล8ปีกลับมาเจอกันใหม่แม่น้อยประทับใจดีสม่ำเสมอแค่ลูกมีความสุขก็พอจะแต่งไม่แต่งก็ได้เป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันมากๆสำหรับหญิงรัฐาโพงามกับคุณแม่น้อยโพงามซึ่งหลายคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าแม่น้อยนั้นหวงลูกสาวเอามากๆก็ไม่รู้ว่าตุลยเทพเอื้อวิทยาเอาชนะใจคุณแม่ได้ยังไงล่าสุดหญิงควงแม่น้อยมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญเรศและนุ้ยสุจิราเป็นพิธีกรแม่น้อยบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ดิฉันหมดแล้วดิฉันมีความสุขมากๆแล้วลูกเหนื่อยมากๆมันจะจริงไม่จริงฉันก็รอได้ก็รอคำตอบจากเขาเท่านั้นเองทุกวันนี้จะนอนแทบไม่มีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกแม่มีความสุขแม่พอใจไม่ใช่จะห่วงแต่เข้าประตูวิวาอย่างเดียวแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ถ้าเป็นฉันวิ่งเข้าโบสถ์สวมแหวนจบถ้าลูกบอกว่าคนนี้ใช่นะหญิงเล่าว่าหญิงเคยเจอพี่ตุลเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีมันก็เหมือนกับพรหมลิขิตในมุมของเราเขาเป็นคนดีมีความคิดเข้าถึงผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเราโตแล้วก็เลยมองการใช้ชีวิตในอนาคตเลยพาคนนี้มาหาแม่แม่น้อยเสริมคือตอนนั้นหญิงไปเข้าห้องน้ำเราก็เลยได้เห็นทัศนคติว่าเขาเป็นคนยังไงคือเขาเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนเป็นคนดีแล้วถามว่าเจอกันได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังยังไงก็แล้วแต่ลูกแม่ไม่เคยมีปัญหาฉันรับประกันว่าลูกฉันดีคนไหนว่าไม่ดีก็เสียใจไปแล้วกันแล้วแม่ไม่รู้จักอะไรเขาเลยเพียงรู้ว่าเขาชื่อตุลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ